เคยและเป็นจริงจนเรายอมรับว่านี่คืออารมณ์สบายที่เหมาะสำหรับเราหลังจากนั้นก็ฝึกซ้ำไปเรื่อยๆมันสังเกตว่าทำจะไรเราถึงจะได้อารมณ์นี้เราเผลอไปทำจะไรอารมณ์นี้ถึงหลุดจากใจของเราสังเกตแล้วเราก็ปรับปรุงแก้ไขร้อนจะเริ่มต้นใหม่ยังไงง่ายเซตซีโร่ใหม่เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายง่ายณจุดสบายไม่ว่าจะนอกตัวในตัวหรือกลางตัวอีกครั้งทุกวันก็คือจะต้องมันถามตัวเองอยู่เสมอว่าตอนนี้ใจเราอยู่ที่ไหนใกล้ตัวใกล้ตัวหรือกลางตัวเมื่อเราตอบได้ว่าใจเราอยู่ตรงไหนแล้วก็ปรับให้กระสุดสภาวะอารมณ์สบายดังกล่าวเดี๋ยวใจก็จะกลับเข้ามาสู่จุดที่ตั้งดั้งเดิมที่ถูกหลักวิชาที่จะทำให้ทุกสิ่งดังกล่าวได้ช่องเข้ามาตั้งแต่ความสุขความบริสุทธิ์ความสว่างดวงใสกายใสองค์พระใสจะได้ช่องออกมาในตอนนี้แล้วโลกจะมีปีติสุขรอเลี้ยงใจอิ่มอกอิ่มใจเบิกบานใจสร้างของเรามีที่จะสร้างของเรามีอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการสร้างของเรามีไม่ว่าเราจะมีภารกิจอย่างที่เราได้รับมอบหมายภารกิจอะไรก็ตามเราจะมีอารมณ์มีดวงปัญญามีวิธีการที่จะทำสิ่งนั้นให้บรรลุเป้าหมายแถมมีความสุขทุกๆภารกิจภารกิจกับจิตใจจะไปด้วยกันอย่างเป็นไปตามธรรมชาติเมื่อลอยใจเขาออกที่เราต้องนึกถึงได้อย่างง่ายๆสบายๆวันเวลาก็เลยเกลื่อนกินความแข็งแรงร่างกายลดลงไปหมดทุกคนโยมทั้งหลวงพ่อด้วยเพราะนั้นวันเวลาที่เหลืออยู่นี้จะต้องหาจุดสบายนี้ให้เจอเพื่อนำเขาไปสู่ธรรมะภายในทุกภารกิจโลกจะทำอย่างนี้ความสุขสนุกสนานบุญบันเทิงประกอบด้วยสติปัญญามีความสุขสดชื่นตลอดปิติแล้วก็ปากภูมิใจในทุกสิ่งที่เราได้ทำโดยเฉพาะภารกิจณปัจจุบันนี้พุทธศาสนาวิชาธรรมกายกำลังถูกหมู่มารมุ่งทำลายอยู่ลาการด่านสำคัญที่จะปกป้องพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเราจะต้องรู้กันเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างถูกหลักวิชาดังกล่าวแล้วก็ร่วมแรงร่วมใจกันที่จะมุ่งมั่นต่อสู้เอาชัยชนะให้ได้เรามาเกิดสร้างบารมีกันแต่ละพบแต่ละชาติแต่ละครั้งมาเพื่อชนะอย่างเดียวเพราะฉะนั้น